มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะพ่อคือฮีโร่ของหนูค่ะลูกจะเดินตามพ่ออย่างสมเกียรติลูกสาวโพสต์เศร้าหลังพ่อโดนยิงถล่มป้อมชรบ.ยะลาค่ะเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากกรณีกลุ่มคนร้ายบุกถล่มป้อมชรบ.บ้านทุ่งสะเดาตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง15ศพนะคะบาดเจ็บ5รายหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจทางจังหวัดทำให้ชาวบ้านรู้สึกเศร้าสลดแล้วก็สะเทือนใจกับความสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งนี้กับชาวบ้านในพื้นที่โดยเหตุการณ์ดังกล่าวพบนายภูลสวัสดิ์ภูลแก้วแพทย์ประจำตำบลลำพระยาเป็นหนึ่งใน15ศพที่ถูกยิงเสียชีวิตค่ะท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวค่ะและล่าสุดนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าเพจผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสรัญญาภูลแก้วซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ที่เสียชีวิตนะคะได้ออกมาโพสต์ไว้อาลัยการจากไปของบิดาผู้เสียสละช่วยเหลือสังคมโดยได้ระบุข้อความนะคะว่าพ่อเก่งค่ะพ่อเป็นฮีโร่แต่พ่อเคยบอกว่าพ่อจะอยู่กับลูกจะกลับไปทำสวนที่พัทลุงพ่อจะเป็นกำลังใจให้ลูกๆทำไมพ่อไม่กลับมาใจขาดใจสลายแล้วค่ะพ่อทำไมเขาถึงทำกับพ่อพ่อไปทำอะไรให้เขาทำไมเขาทำแบบนี้คะในหัวมีแต่คำถามมากมายไปหมดค่ะหลับให้สบายนะสุดที่รักลูกจะเป็นพี่ที่ดีให้น้องลูกจะทำความดีเหมือนที่พ่อสอนลูกจะเดินตามพ่ออย่างสมเกียรติรักเท่าชีวิตกำหนดการจัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกทีขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนายภูลสวัสดิ์ภูลแก้วเหตุถล่ม 6/11/2562 ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ